สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาเผยเหตุผลถึงบางอ้อคดีแอมไซยาไนท์ทำไมมีผู้เสียหายมากขนาดนี้จากกรณีคดีดังแอมไซยาไนท์ที่ตอนนี้มีความสงสัยว่าจะมีเอี่ยวกับการเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า13ศพหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงโดยล่าสุดนั้นทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าแอมไซยาไนท์เหตุที่มีผู้เสียหายจำนวนมากสืบเนื่องมาจากผู้เสียหายไม่ติดใจหมอนิติเวชมีน้อยพนักงานสอบสวนมีน้อยจึงไม่มีการชันสูตรพลิกศพในอดีตที่ผ่านมาจนมีการฆาตกรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้พี่น้องประชาชนคิดอย่างไรเราจะป้องกันแก้ไขอย่างไรเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศใดควรต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ